แล้วครับเรามาแล่ทางด้านเบตงกันบ้างนะครับซึ่งมีการเปิดด่านวันแรกครับที่ด่านบุเก็ตเบอร์ลาเป็ดหลัดเปรักนะครับที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นการเปิดด่านวันแรกชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าประเทศผ่านด่านพรมแดนเบตงกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับและว่าชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลาลังด่านบุเก็ตเบอร์ลาเป็ดกิงอำเภอเปิงกาลันฮูลูหลัดเปรักประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเปิดด่านวันแรกแล้วก็ตั้งแต่มีการระงับการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19มากกว่า2ปีด้วยกันซึ่งเล็กว่าเนี่ยก็จะมีชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไม่มากนะครับแต่ก็เป็นไปตามคาดของเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าจำนวนผู้เดินทางจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยผู้เดินทางทุกคนต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองต่อไปด้วยนะครับขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคุมเข้มตรวจสอบรถบรรทุกขนส่งสินค้านะคะเพื่อป้องกันการนำข้าวสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ลักลอบนำบุคคลเข้าประเทศค่ะส่วนสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลกแล้วก็ได้มีการผ่อนคลายมาตรการโดยการเปิดจุดผ่านแดนไทยมาเลเซียนี่แหละค่ะตั้งแต่หลักว่าหน้าวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของสองประเทศด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศก็จะมีพี่น้องประชาชนและนานแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวทยอยกันมานะบางอาจจะไม่มาใช่ครับบรรยากาศก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสัญญาณที่ดีนะคะ